งจรเลยก็เดี๋ยวจะมาแชร์ในเคสนะคะลูกค้าคนนี้นะคะเป็นลูกค้าไตเขาซื้อให้คุณพ่อทานนะคะก็ตอนแรกยังไม่เชื่อก็ซื้อไปแค่ประมาณครึ่งกล่องก่อนแล้วก็กินแล้วดีรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงคือเขาเป็นทั้งไตนะคะแล้วก็เป็นเกาต์เกาต์ชนิดว่าเดินไม่ได้นอนเข้าห้องน้ำเองไม่ได้ต้องนอนอย่างเดียวเวลาคนพาไปห้องน้ำก็ต้องอุ้มกันไปนะคะแล้วก็คนตอนนี้เขากินไป1เดือนวันละ2ซองค่าไตดีขึ้นจนหมอบอกว่าหมอให้กลับมาตายที่บ้านแล้วนะคะเคสเนี้ยก็คือกะว่าไม่มีทางทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาก็ไม่อยากฟอกแล้วคราวนี้เขาก็กินไปแล้วก็กลับมาลุกขึ้นหน้าตาสดใสแล้วก็เกาเนี่ยหายปวดเดินได้แล้วก็เขาส่งคลิปวิดีโอมาให้ด้วยเนี่ยพ่อเดินได้เองแบบว่าเข้าห้องน้ำเนี่ยตอนนี้อันนี้นะคะเป็นคลิปรายงานด้วยใช่ใช่ลูกค้ารายงานน่ารักมากแล้วเดี๋ยวนี้แล้วบางทีบางคนเนี่ยก็จะแนะนำวิธีอื่นให้เขารักษาเขาจะไม่เชื่อแล้วเขาบอกจะเชื่อแต่อูมิเท่านั้นบางทีเอาอะไรมาให้แช่เท้าเนี่ยเขาบอกเขาไม่เชื่อเลยเขาบอกว่าอูมิเท่านั้นช่วยได้นะคะตัวนี้เนี่ยตอนนี้เขาจะใช้วอล์กเกอร์เดินนะแต่พอตอนหลังจะเข้าห้องเขาเดินตัวเปล่าเข้าห้องได้ด้วยจากเทียมที่นอนเนี่ยติดเตียงนอนติดเตียงที่เขาส่งรูปอันนี้คือเป็นคลิปที่เขาส่งมาให้ดูแล้วก็เนี่ยค่ะเมื่อก่อนเขาต้องนอนอย่างนี้เลยนอนอย่างเงี้ยไปไหนไม่ได้แล้วเป็นโรคเดียวกันคนเป็นเกาตัดขาไปแล้วเพื่อนเขารุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกับเขาที่เป็นเกาด้วยกันเนี่ยตัดขาไปแล้วแล้วเขาก็มือมากคือไม่ต้องตัดขาแถมยังเดินได้ด้วยพ่อมีบิลลี่มากพ่อมีไปปวดเพื่อนที่ตัดขาแล้วว่าใช่ว่าเนี่ยนี่แหละกินตัวเนี้ยแล้วดีขึ้นตอนนี้ก็มีเคสมาเขาก็ถามเลยมะเร็งกินยังไงอะไรแล้วสงสัยก็คือเราพูดยังไงให้ลูกเขาตัดสินใจกินอันนี้ดีกว่าเพราะว่าก็เป็นหนักขนาดนี้น่าจะมีคนมาแบบประเคนอะไรนี่นะเพราะว่าตอนแรกเขาก็จะไม่ค่อยเชื่อค่ะบอกว่าพี่ของเนี้ยมันต้องพิสูจน์นะหนูว่าบอกไปว่าดีหนูเป็นคนขายพี่ก็อาจจะไม่เชื่อหนูหรอกแต่ของเนี้ยมันพิสูจน์มาเป็น10ปีแล้วนะเจลของเรามีเป็น10ปีเคสมีเยอะมากหนูเจอเคสลูกค้าทุกวันแล้วก็ทานดีขึ้นถ้าพี่ทานตรงนี้ต่อเนื่องวันละ2ซองและคุมอาหารด้วยนะคะทำแบบนี้เคร่งครัดนะดีขึ้นแน่นอนแล้วอันนี้คือเราพูดไปตอนที่ก่อนตัดสินใจเลยว่าต้องคุมอาหารด้วยนะไม่ใช่ว่าต้องเก่งอย่างนี้ด้วยนะใช่ต้องเก่งนะคะ power เนี่ยใช่ที่ขายไม่ได้เนี่ย power ไม่ถึงนะคะต้องคุยกับเขาเลยว่าถ้าเกิดพี่ไม่ความร่วมมือเรื่องอาหารนะหนูแนะนำพี่อย่าทานเลยมันจะดึงกันไปดึงกันมาอูมิช่วยให้ดีขึ้นอาหารดึงให้แย่ลงเพราะฉะนั้นพี่กินไปอ่ะพี่ก็เหมือนเสียเงินไปแล้วแต่พี่ไม่ทำตัวเองให้มันดีขึ้นอ่ะแต่ถ้าเกิดพี่อยากจะดีขึ้นจริงๆนะไหนก็เสียเงินแล้วกินอูมิแล้วพี่คุมอาหารด้วยจะได้ไม่เสียเงินไปเปล่าๆแล้วนี่เขามีต่อรองแบบ1ซองไหมตอนแรกตอนแรกไม่มี1ซองค่ะเพียงแต่ว่าเขาไปเลยว่าต้อง2ซองใช่ค่ะต้อง1ซองถ้าเป็นเยอะถือว่าถ้าเกิดพี่กิน1ซองพี่เหมือนเป็นไข้เลือดออกอ่ะแต่พี่กินยาแค่พารามันก็ไม่หายพี่ก็ต้องกินเป็นไข้เลือดออกก็ต้องกินยาที่แรงขึ้นเพราะฉะนั้นพี่กินแค่ซองเดียวอ่ะมันก็เหมือนไม่ไปไม่มาเอาไม่อยู่พอเป็นเยอะแล้วต้อง2ซองเพราะการันตีมั้ยการันตีอ๋อหนูบอกว่า3เดือนต้องมีการดีขึ้นแน่นอนหรือที่ว่าจะดีขึ้นดีมากดีน้อยไม่เหมือนกันนะคะร่างกายข้างในของเราเนี่ยหนูบอกไม่ได้หนูมีเคสให้พี่ดูหนูก็ส่งเคสตัวอย่างแต่พี่หนูไม่ได้การันตีว่าพี่จะเหมือนเคสนี้นะเพราะข้างในไม่เหมือนกันเลยคนเราอะไรเงี้ยค่ะอ๋อแต่ว่าให้ทานต่อเนื่องให้ทานต่อเนื่อง3เดือนหนูขอ3เดือนมันต้องมีผลดีขึ้นแน่นอนแล้วมันจะค่อยแต่ว่ามันไม่ใช่ว่า3เดือนถึงจะดีนะมันจะค่อยลงระหว่างนั้นมันจะมีลำดับขั้นของมันจะค่อยดีขึ้นตอนช่วงแล้วมาแรกๆเขาก็ยังแบบไม่กล้าไม่กล้านี่แหละแบบว่าประเด็นก็คือทำยังไงเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนกินเองไงคือไม่ใช่เขาด้วยเป็นคนจ่ายเพราะชีจะมีทุกคำถามเวลาสมมติว่าเขาไลน์มาหนูถามเลยอูมิดูแลไตนะคะไม่ทับกินเองหรือให้ญาติทานคะถามให้ละเอียดถามให้ละเอียดหรือว่าเป็นไตระยะแล้วเป็นไตระยะไหนแล้วคะแล้วมาสื่อให้ญาติคะก็มีสื่อให้ญาติอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก็เขาก็โอ้โหตอนนี้เขาบีมากเขาชอบส่งแล้วพ่อเขาดื้อไหมพ่อเขาดื้อไหมแบบว่าไม่ยอมกินมีไหมตอนแรกมีไม่ยอมกินค่ะแล้วก็ไม่ยอมคุมอาหารด้วยเพราะพี่ของต้องบอกพ่อนะทีนี้มันทางเรื่องสุดท้ายนะถ้าเกิดเราไปถ้าปล่อยไปอย่างเงี้ยหมอยังไม่เอาเลยอย่างเงี้ยถ้าเราปล่อยไปนะเราแย่แน่แล้วคนฟอกไตพี่ทรมานมากนะรู้ป่ะเพราะว่าวันนี้ฟอกพรุ่งนี้เพลียวันนี้ฟอกพรุ่งนี้เพลียมันก็สลับอยู่อย่างเงี้ยทำอะไรไม่ได้แล้วพี่ต้องหาคนดูแลคนฟอกไต1คนเลยนะเขาก็เลยบอกเออก็ลองสตาร์ทเขาก็เลยให้พ่อคุมอาหารเขาก็เลยจัดการเรื่องอาหารให้คุณพ่อเองเคสนี้เขาดูแลใช่ต้องมีคนดูแลเดือนกี่เดือนเดือนเดียวเองค่ะเดือนเนาะใช่ที่เขากินเนี่ยคือเนี่ยเขาผล1เดือนนี่ก็คือเขาเขียนไลน์มาเรียบร้อยเลยแต่นี่คือเขาคุมอาหารแบบปรับใหม่หมดเลยเรื่องปรับใหม่เรื่องอาหารแนะนำใช่ตามพี่เราเนี่ยค่ะผ่านไป1เดือนอาการดีขึ้นตอนนี้เดินเข้าห้องน้ำเองได้
ดูตอนเข้าห้องน้ำครับสิครับแทบไม่ต้องใช้อะไรเลยเดินก็ไม่ล้มอีกหน่อยคงวิ่งได้ แล้วเดี๋ยวพ่อผมเคยไปคุยกับเพื่อนแกว่ากูคงเดินไม่ได้อีกแล้วแหละไปไหนก็ไม่ได้เพื่อนพ่อก็บอกว่าเนี่ยกูก็ตัดขามาเนี่ยเป็นเกาสองข้างตัดขาออกสองข้างเลยทนไม่ไหวพอวันนี้ผ่านมา1เดือนพ่อโทรไปหาเพื่อนคนเดิมบอกว่ากูเดินได้แล้วเว้ยยาที่ลูกกูหาไปกินยาที่ลูกกูช่วยที่หามาให้ในคอมช่วยได้ด้วยอูมิเขาเรียกลูกหามาในคลองเลยในคลองเออก็จริงนะคะใช่ก็ทำในคลองใช่ไอ้นี่เป็นด้วยเลยเนาะบอกว่านี่ต้องขอบคุณอูมิช่างสุดยอดจริงๆแล้วลูกคงบ้านนี้อยู่ด้วยใช่ลูกบ้านนี้น่าจะไม่อยู่ด้วยแล้วถึงผลมาเดือนนึงอ่ะไม่ต้องมองมาทุกวันใช่ครับไอ้หมอว่าตอนนี้เกาหายแล้วไม่ปวดแล้วหมอยังชมแต่หมอบอกว่าเลือดดีขึ้นนะคะบอกว่าถ้าตายขนาดนี้ไม่น่ารอดแต่ฟื้นมาได้ยังไงหมอยังถามเนี่ยฟื้นมาได้ยังไงตอนนี้หมอเป็นยังไงนะอ๋อนี่เขาก็มีบีลีฟไปเนาะลูกชายหมอบอกว่าค่าดีขึ้นขนาดนี้ดูถามว่าหมอชมไหมคะว่าดีขึ้นบอกว่าหมอยังไม่ชมค่ะแต่หมอบอกว่าค่าเลือดดีขึ้นนะแต่ว่าหมอต้องงงนิดนึงว่าฟื้นมาได้ยังไงสายดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าค่าเคียร์ดีนีนจาก 11.6 เหลือแค่ 6.72 โอ้ยลดลงมาครึ่งนี่เป็นเพราะว่าเขาทานเราต่อเรื่องให้จอดเลยเดี๋ยวส่งให้เขาเดี๋ยวส่งดีนีนเขามีเขียนเจ็ดจุดหก 11.6 หรือ 6.72 เร็วมากได้เร็วมากเดือนหนึ่งเร็วมากเป็นเพราะว่าเขาที่เราทำตามที่เราแนะนำเนื้อต้องตับใช่คือเขาจะแต่เขาไม่อยากฟอกเขาไงลูกค้าที่มาจะไม่อยากฟอกแต่หนูก็ไม่ได้บอกอย่างที่พี่หญิงเคยสอนว่าอย่าไปห้ามเขาไม่ให้ฟอกก็บอกว่าเออถ้ามาตรฐานตามกระบวนการของคุณหมอนะคะถ้าฟอกก็ฟอกแต่ถ้าเกิดฟอกพี่แล้วอ่ะจะแข็งแรงสดชื่นไม่เหนื่อยไม่เพลียแต่บางทีคนแก่เนาะเขาไม่อยากเสี่ยงเขาจะร้องไม่ไหวใช่ๆตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่หนูก็บอกให้เขาดูแลเรื่องอาหารแต่มีอย่างนี้เยอะนะคะที่คนอายุแบบอันนี้เท่าไหร่นะยอมอันนี้คงไม่ออกไปแต่ไม่อยากฟอกใช่อายุแบบเกิน70 80คือเขาเคยถูกไมเซ็ตมาแล้วว่าฟอกแล้วต้องเหมือนกับแย่โอ้ฟอกเข้ากับตายอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดว่าฟอกปุ๊บตายเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบใช่คนแก่จะกลัวมากจะกลัวมากตอนหลังก็ฟอกแล้วก็จะแป๊บเดียวจะไปการตายแป๊บเดียวก็คือไม่ไหวแต่จริงแล้วเทคโนโลยีมันก็พัฒนามากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแบบนี่ส่งรูปพี่จอยไปด้วยพี่การตอนดูดตอนดูดเวลาทานโอ้แต่นี่ก็ดีนะคะที่ลูกเขาตัดสินใจส่งมาให้หมดเลยส่งให้หมดทุกอย่างเลยเดี๋ยวใส่ได้วิดีโอมาลองมาอย่างนั้นวิดีโอจะให้ต้องถ่ายวิดีโออ่ะได้เขาเขาอัดมาตอนพ่อเดินให้แล้วเออแต่ว่าเป็นเพราะว่าเขายอมที่จะควบคุมอาหารด้วยแหละแล้วก็บวกกับของเราก็ช่วยเขาไปได้ส่วนหนึ่งในค่าของเสียงอารมณ์ของดีเลยโอ้ท่านจะสองวันละสองค่ะใช่พี่หญิงบอกถ้าฉันแนะนำกินเวลาไหนเวลาแค่กินนอน6 โมงเย็น2 ซองไปเลยใช่ผมไม่ต้องซองเพราะว่าลูกค้าจะจำง่ายค่ะบางทีก็หลายซองเดี๋ยวลูกจะงงว่าลูกต้องมาตามมาเดี๋ยวจะลืมอันนี้เคสนี้น่าจะไม่ได้อยู่กับพ่อด้วยคือแบบหมายถึงว่าถ้ามีคนดูแลพยายามจัดรวดเดียวไปเลยคือเราต้องดูด้วยคือเรื่องการให้อ่ะค่ะเราต้องดูที่ความสะดวกลูกค้าเป็นหลักนะกระจายก็ดีแต่ถ้าเกิดรวบไปเลยความจำบางทีต้องดูว่าใครกินเองอ่ะถ้าเกิดลูกมาถามอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่ได้ดูแลพ่อแม่เองคือไม่ได้ชี้ให้กินอะไรเงี้ยก็พยายามยัดเข้าไปเวลาเดียวง่ายกว่าเนาะโอเคหูเคสแรงมากนะขอบคุณค่ะ